ผลตอบแทน 10% ต่อปีมันทำได้จริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหลังไมค์ที่ช่องทาง LINE @นะครับถามผมกันเข้ามาครับว่าโค้ชบอลตอนนี้เนี่ยโอ้โหอยากได้ผลตอบแทนเนี่ยระดับ 10% ต่อปีเนี่ยมันจะทำได้ยังไงแทนที่เราจะเอาเงินไปฝากในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% เท่านั้นแต่จะย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนดีที่เรียกได้ว่าสามารถทำผลตอบแทนระดับ 10% ต่อปีแบบง่ายๆสบายๆวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาติดตามช่อง Bon Happiness Investor นะครับแล้วก็มีคลิปแรกของผมนะครับที่ขึ้น 10,000 วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับซึ่งต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องนี้และชมคลิปของผมกันอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผมมาโดยตลอดผ่านการกดไลค์คลิปนะครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกดSubscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำผลตอบแทนระดับ 10% ต่อปีแบบง่ายๆสบายๆมันทำได้จริงหรือลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับเปิดเข้าไปที่เว็บ settrade.com นะครับซึ่งพอคุณเปิดเข้าไปที่เว็บ settrade.com นะครับก็เข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยโค้ชบอลทำไมถึงให้เข้าเว็บ settrade.com เว็บ settrade.com มันเป็นเว็บสำหรับการค้นหาหุ้นหรือว่ามองถึงเรื่องของหุ้นนี่นะใช่แล้วครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณคือความตั้งใจของผมในวันนี้ผมตั้งใจแชร์วิธีครับที่จะทำให้คุณครับได้ผลตอบแทนระดับ 10% ต่อปีแบบเรียบง่ายซึ่งสิ่งนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ในหุ้นเนี่ยแหละครับง่ายที่สุดแล้วซึ่งแน่นอนพอคุณเข้ามาที่เว็บ settrade.com นี้แล้วนะครับให้คุณคลิกเข้าไปที่ set 50ตรงนี้ครับมันจะมีช่อง set 50อยู่นะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับผมมันจะมีแท็บ set 50 set 100ให้มาที่ set 50ตรงนี้นะครับพอคุณเข้ามาที่ set 50ครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเห็นรายชื่อของหุ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่จะมีรายชื่อของหุ้นอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่ advance นะครับ AOT AWC บ้านปู BBLDDMS อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือผมจะเอาหุ้นทั้งหมดนี้ครับเอามาใส่ในตาราง Excel นะครับโอเคซึ่งผมจะคีย์ตรงนี้เซต50เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายชื่อหุ้นไล่ลงมาเลยนะครับ50ตัวนะครับผมก็จะได้รายชื่อหุ้นตามนี้นะครับก็คือจากเว็บเซต50เมื่อสักครู่เนาะแล้วก็เอามาวางยาวเลยนะครับตั้งแต่ Advance ยาวลงมาเลย50ตัวบางคนบอกรู้ได้ไงว่า50ตัวอ่ะคุณรันนัมเบอร์ช่วยก็ได้นะครับนี่คุณก็จะได้ทั้งหมด50ตัวจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือแน่นอนวิธีการที่ผมจะให้คุณดูครับมันเป็นวิธีการที่เรียบง่ายมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าต่อให้คุณไม่มีความรู้เลยนะไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเลยแต่วิธีการที่ผมกำลังจะบอกคุณมันเรียบง่ายตรงที่ว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทนระดับ 10% ต่อปีเกิดขึ้นได้จริงๆครับด้วยการใช้วิธีต่อจากนี้ครับผมสมมุติว่าคุณมีเงินตั้งต้นอยู่1ล้านบาทซึ่งเงิน1ล้านบาทนี้ครับถ้าสมมุตินะครับเรามีหุ้นอยู่50ตัวผมให้คุณกระจายเข้าหาหุ้นแต่ละตัวละเท่าๆกันเลยนะครับในที่นี้ก็จะได้ว่าคุณจะลงทุนตัวละ 20,000 ซึ่งแน่นอนถ้าคุณลงทุนตัวละ 20,000 บาทเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ 20,000 บาทคุณก็จะได้ตัวเลขนี้ลงมานะครับ 20,000 บาททุกตัวซึ่งตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็นจำนวนเงินทั้งหมด1ล้านบาทนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นกันนะครับมันคืออะไรวิธีการง่ายมากเลยครับเราจะดู price in กับ price out นะครับโดย price in price out เนี่ยดูยังไงครับให้คุณเข้าใจงี้ครับ price in เนี่ยผมจะอ้างอิงนะครับอ้างอิงวันที่ตลาดเปิดวันแรกของปีเลยนะสมมุตินะครับในที่นี้ผมนับเป็นแจน2021ในขณะที่ price out ครับผมนับเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดปิดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะกลายเป็น December 2021วันสิ้นปีเราจะเอาราคา in กับราคา out มาใส่ส่วนตรงนี้ผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับว่าเฮ้ยผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กันตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ค่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในขณะที่ตรงนี้เป็นช่อง amount คือจำนวนเงินเนาะซึ่งจำนวนเงินเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเงินตั้งต้นของเราคือ 20,000 นะครับแล้วเราก็เอา 20,000 คูณด้วยผลตอบแทน
1,000หารด้วย100นะครับสุดท้ายคุณจะได้ตัวเลขออกมานะครับในหุ้นแต่ละตัวซึ่งแน่นอนวิธีการเนี่ยเราก็จะเอา price in price out มาใส่เข้าไปนะครับในหุ้นแต่ละตัวว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่และเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทำให้ได้ผลตอบแทน 10% ต่อปีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าลองไปดูกันเลยซึ่งแน่นอนครับหุ้นตัวแรกของเราคือ Advance ใช่ไหมครับเราก็เอา Advance คีย์เข้ามาเลยนะครับพอผมคีย์ Advance ปุ๊บเนี่ยให้คุณติ๊กเลือกตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็น 12M เนาะเพราะ 12M คือหมายความว่าแท่งเทียน1แท่งเนี่ยครับมันเท่ากับ1ปีซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่านี่ครับมันจะโชว์วันที่4เดือนแจนปี21เห็นปะข้างล่างนี้นะครับมันจะโชว์วันที่4เดือนแจนปี21หมายความว่าวันแรกของตลาดเปิดเนี่ยคือตรงกับวันที่4มกราคมบางคนบอกแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าวันสุดท้ายของตลาดที่มันปิดจริงๆเนี่ยมันตรงกับวันที่เท่าไหร่จริงๆก็คุณอาจจะต้องไปดูกราฟเดย์เนาะถ้าเกิดคุณไปดูกราฟเดย์เนี่ยแล้วคุณก็ไปไล่ของวันสุดท้ายของปี21 December คุณก็จะเห็นนี่ครับวันสุดท้ายคือวันที่30ธันวาคมนั่นเองแต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะว่าจริงๆแล้ววันสุดท้ายคืออะไรจริงๆคุณอาจจะแค่ไล่แบบตามปฏิทินปกติทั่วไปได้เลยแต่ที่เราจะใช้กันนะครับเราจะใช้ค่าจาก 12M ตรงนี้นะครับโดยปี2021คุณก็มาดูตัวเลขเลยครับในที่นี้เวลาเราซื้อนะครับให้คุณเข้าใจอย่างนี้เลยนะครับเรานับราคาเปิดราคาปิดเลยเพราะราคาเปิดมันคือวันแรกของตลาดที่เปิดตลาดขึ้นมาราคาปิดเนี่ยคือวันสุดท้ายที่ตลาดปิดจริงๆนะครับในที่นี้ผมจะใช้ราคา O กับราคา C ราคา O ที่คุณเห็นจะอยู่ข้างบนนี้นะครับราคา C จะอยู่ตรงท้ายตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราลากแท่งตัวนี้คุณจะเห็นว่า Advance ครับราคาเปิดจะอยู่ที่175ราคาปิดจะอยู่ที่230ผมคีย์เข้าไปเลยครับนี่ครับ175และ230พอคุณคีย์เข้าไปแล้วครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนี่ครับคุณก็จะได้ตัวเลขผลตอบแทนออกมาครับที่ 31.43% นะแล้วเขาก็จะคำนวณเงินให้คุณด้วยว่าโอ้จากเงินตั้งต้นของคุณเนี่ยที่ลงกับ Advance 20,000 บาทจะกลายเป็น 26,000 บาทเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณ 30% เนาะของกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเราจะทำอย่างนี้กับหุ้นทุกตัวเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าการที่ผมทำแบบนี้กับหุ้นทุกตัวจะมีตัวไหนกำไรตัวไหนขาดทุนแต่เราลองมาดูกันครับว่าแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับโดยไม่สนใจอะไรเลยนะครับแต่ลงทุนในหุ้น50ตัวแรกนะครับเซ็ต50เพราะเซ็ต50เนี่ยมันบ่งบอกว่าเป็นหุ้นที่ market cap เยอะที่สุดนะครับคือมีคนที่แบบเขาสนใจมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็พื้นฐานเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับบางตัวอาจจะไม่ได้สวยงามที่สุดเนาะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็น market cap ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยนะปัจจุบันตัวถัดมาคือ AOT ครับผมก็คีย์ AOT เข้าไปเลยนะครับพอผมคีย์ AOT เข้าไปครับผมก็มาดูแท่งปี21เนี่ยแหละครับราคาเปิดอยู่ที่61ราคาปิดก็อยู่ที่61ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็เอามาใส่ครับจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้จะไม่มีกำไรเกิดขึ้นจริงๆมันจะมีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาเกี่ยวเนาะในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ได้ใส่เข้าไปละกันนะครับตัวถัดมาคือ AWC ครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ AWC แต่ว่าเวลาคุณเลือกนะครับตรงนี้ต้องเลือกตรงเซตด้วยนะครับผมแล้วเราก็มาดูแจน21นะครับนี่ครับ21คือจาก 4.4 ไป 4.64 ครับ 4.4 ไป 4.64 ก็จะได้กำไรมาอีก 5% ผมทำอย่างนี้กับหุ้นทุกตัวอย่างที่บอกครับผมคีย์เรียบร้อยทุกตัวแล้วนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะว่า Advance เนี่ยได้กำไรจริง AOT ถือว่าเท่าทุนนะ AWC ได้กำไรมา 5% บ้านปูได้มา 17% นะจะเห็นว่ามีบางตัวขาดทุนด้วยอย่าง Bgrim เนี่ยครับติดลบไป 14% โดยประมาณนะครับแต่บางตัวอย่าง Com7 นะครับโอ้โหบวกไป 115% เลยนะครับบางตัวก็แบบได้น้อยเนาะบางตัวก็ติดลบนิดๆหน่อยๆบางตัวก็มาแค่ 20% บางตัวเนี่ย EA ครับปีที่แล้ว 97% Dtac เนี่ยบวกไป 39% คุณสังเกตดีๆนะมันมีบวกมีลบคละกันแต่ผมไม่สนใจเลยนะสิ่งที่ผมจะให้คุณดูคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินทุนที่คุณใส่เข้าไปทั้งหมดนะครับผมรวมตัวเลข Invest ทั้งหมดนี้เลยนะผมจะได้ว่าผมใส่เงินทุนเข้าไป1ล้านบาทนะครับเงิน1ล้านบาทตรงนี้ครับสิ้นปีครับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงิน1ล้าน2แสนบาทครับถ้าเราคิดผลตอบแทนนะครับเราก็เอาเงินปลายปีเนาะลบด้วยต้นปีแล้วก็หารด้วยต้นปีคูณด้วย100คุณจะเห็นว่ากำไรที่เกิดขึ้นครับคือ 20.1% กันเลยทีเดียวนะสำหรับปีที่แล้วนะในปี2021ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตลาดหุ้นไทยโดยปกติให้ผลตอบแทน 8-12% ในระยะยาวนะครับแต่คุณจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยได้มาถึง 20.1% กันเลยทีเดียวซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันง่ายมากเลยนะเห็นป่ะคุณแทบจะไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยนะแค่มีเงินแล้วก็เอาเงินไปวางเนาะใน50ตัวแรกเนี่ยแล้วก็กระจายลงทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่คุณจะเห็นชัดเจนนะว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันเนี่ยผลตอบแทนระดับ 10% ต่อปีมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยและที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้มากมายเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณแค่มีเงินตั้งต้นเนาะแล้วทำกระบวนการอย่างที่ผมบอกแล้วกระจายในหุ้น50ตัวนะครับนั่นก็มีโอกาสอย่างนึงนะที่จะทำให้ผลตอบแทนระดับ 10% แล้วเงินของคุณเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ได้จริงๆนะครับซึ่งจากเมื่อสักครู่เนี่ยใครที่เห็นด้วยกับผมบ้างครับว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยแค่กระจาย50ตัวช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาให้ผมเห็นหน่อยนะว่ามันง่ายจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้มีเงินหลักล้านเชื่อผมสิคุณก็เริ่มต้นจากเงินที่คุณสามารถเก็บสะสมได้แล้วก็กระจายอย่างเงี้ยสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆมันจะสร้างผลตอบแทนระดับที่ผมพูดถึงได้อย่างแน่นอนสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ครับแล้วคุณรู้สึกว่าโหการสร้างผลตอบแทนระดับ 10% นี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากอย่างที่ผมแชร์และแบ่งปันไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและถ้าใครนะที่รู้สึกว่าโหมันเรียบง่ายมากเลยการทำผลตอบแทนระดับ 10% ต่อปีแต่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้นะครับผมแนะนำเลยครับลองมาเทคคลาสหนึ่งของผมดูนะครับซึ่งคลาสนี้เป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจะแชร์และแบ่งปันตั้งแต่จากศูนย์เลยคุณไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับให้คุณครับสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นนักลงทุนที่สุดยอดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจนะครับและอยากจะตั้งต้นจากการลงทุนตั้งแต่ศูนย์เลยจริงๆนะครับทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า EPF นะครับและผมบอกเลยครับถ้าคุณได้มีโอกาสเรียนคลาสนี้ครับซึ่งมันมีอยู่ประมาณ7 chapter นะครับถ้าคุณได้เรียนคลาสนี้ครับมันจะทำให้ชีวิตของคุณนะครับไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนถ้าคุณเอาหลักการไปปรับใช้ในชีวิตของคุณจริงๆนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor ช่องนี้นะครับแล้วก็มากดติดตามกดไลค์พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและอย่าลืมนะฝากแชร์คลิปให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอย่างมากเลยนะครับและยังไงก็ตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม